ปัดดอกทุเรียนนะครับครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตู้ภูริพัฒน์ขณะนี้ผมอยู่บนต้นทุเรียนนะครับก็จากที่ได้กลิ่นหอมมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ดอกก็เริ่มบานบ้างเป็นบางส่วนครับแล้วมาวันนี้ก็ผมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแต่พอดีว่าเมื่อวานปัดไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกนะครับก็วันนี้ฝนหยุดก็เลยมาปัดเพื่อปัดดอกเพื่อผสมเกสรนะครับก็หลักการง่ายๆครับแค่ให้เกสรตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยตัวนี่ลองเรนูตัวผู้เห็นไหมครับลองเรนูเนี้ยมาโดนตรงเนี้ยเนี่ยเกสรตัวเมียนะครับก็แปลงผมพอดีว่าแปลงนี่ไม่ลืมซื้อแปลงมานะครับเพราะปกติผมคิดว่าแปลงผมของเก่าผมมีเสร็จแล้วพอไปดูที่ไหนได้ขนมันหลุดหมดแล้วก็ตามสโลแกนนะครับตามที่ปก YouTube ผมเขียนไว้ศาสตร์พึ่งตนเพื่อมวลชนเกษตรไทยนะครับก็ประยุกต์เอาวัสดุใกล้ตัวก็เปลือกหมากครับเอามาทำเป็นคนแปลงก็ชั่วคราวครับก็เอาแค่ปัดให้มันเล้าองตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันได้ผสมกันนะครับแต่นี่ก็เริ่มเป็นหางแย้แล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูพอจะเห็นไหมครับอันนี้มันบังเนี่ยเริ่มเป็นหางแย้แล้วพอดีว่าพึ่งมันมาผสมให้ด้วยนะครับด้วยความที่ดอกมันโชยกลิ่นหอมรันจวนใจนะก็ง่ายๆนะครับแค่ทำอย่างนี้ครับแค่ปัดให้มันมีแปรงปกติก็ใช้แปรงไอที่เป็นขนไม้กวาดนะครับเนี่ยเอามาทำผมใช้ไอ้เปลือกหมากขนแปรงนุ่มๆแล้วก็ถ่ายดูมันก็เป็นแค่ไม่กี่ช่อนะนี่สำหรับอันนี้ก็เพิ่งแตกมาอันนี้ก็ยังนะครับยังไอ้ช่อเริ่มเลยสองยากนิดนึงนะไม่ช่วยแล้วก็มีรุ่นเล็กๆอีกเยอะรุ่นเล็กๆเยอะมะเขือพวงเล็กก็ผมก็กะว่าถ้าเป็นดอกมาปัดหมดแล้วครับแล้วก็ให้มันติดเยอะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกทีหลังนะครับให้มันติดเยอะไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอลงก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนะครับแล้วก็ให้ดูอีกนี่โผล่มา2ดอกคืนนี้โผล่มาอีก2ดอกก็ปัดนะครับปัดให้มันได้ผสมกันนะครับเราเอาเรนูตัวผู้กับเกสรตัวเมียได้ปักกันนะครับแค่นี้เองครับเสร็จสับขั้นตอนกับแปลงที่ประยุกต์เอาง่ายๆจริงๆแล้วง่ายๆแต่ไม่กี่ดอกอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวนะครับแป๊บแค่อย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนะแค่ถอดมาแล้วก็ถอดมาแล้วก็ไปจิ้มๆอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันสูงๆนี่ก็ใช้แปรงเพราะต่อกับด้ามไม้ไผ่แล้วก็สามารถปัดได้ที่เราไม่สามารถเอื้อมถึงนะครับแต่นี่มันเป็นแค่ไม่กี่ช่อที่ผมใช้แปรงนี่ผมทำให้มันดูเว่อร์ๆไปจริงๆแล้วเอื้อมถึงหมดนะครับถ้าเกิดขึ้นไปอย่างช่อนู้นก็ขึ้นไปก็เอื้อมถึงหมดครับ
แต่ที่ใช้แปลงนี้ดูว่าถ้าเกิดเป็นต้นใหญ่นี่ก็ต้องใช้แปลงนะครับผูกกับไม้แล้วก็นั่นดูอีกเยอะอีกเยอะที่ยังเป็นมะเขือพวงเล็กๆอยู่ยังไม่โตเท่าไหร่นี่มันจะออกกลมอมเหลืองเวลาแก่ๆแล้วเดี๋ยวเงาก็บานไฟแป๊บเนาะก็เห็นมันก็เริ่มทำท่าจะบานบางคนเขาก็ผ่านะครับผ่าเนี่ยอย่างเขาก็ผ่าเอาให้มันโผล่เกสรตัวเมียแล้วก็เอาเกสรตัวผู้มาจ้ำผ่าให้มันติดดอกง่ายๆวิธีการนี้วิธีการที่ต้องปัดดอกนี่มันจะเห็นก็บอกว่ามันจะได้รูปทรงสวยนะครับผสมติดชัวแน่นอนแล้วก็รูปทรงที่ออกมาจะสวยไม่บิดๆเบี้ยวๆนะครับมันผสมติดดีแต่อย่างของผมนี่ผมเชื่อแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนนี่ไม่ขาดที่ผมฉีดทุกครั้งต้องใส่แคลเซียมโบรอนมันดีในการช่วยผสมเกสรนะครับก็สามารถให้ช่วยให้การผสมเกสรสมบูรณ์ขึ้นแล้วต่อไปก็บำรุงลูกให้ลูกมีผลที่สมบูรณ์แล้วก็สร้างเนื้อเยื่อสร้างเนื้ออะไรต่างๆก็มีประโยชน์สำหรับลูกนะครับก็สร้างเซลล์ผนังเซลล์อะไรต่างๆก็จากที่ผมใช้น้ำหมักของผมนี่ทำสารปกติก็เรียกทำสารนะครับที่มาฉีดพ่นทางใบอะไรต่างๆนะครับใช้แคลเซียมโบรอนบ้างใช้หน่วยนี่จิบจบอะไรคือง่ายเขาก็เรียกทำสารจิบเบอร์เลนอย่างของผมนี่ทำสารแบบอินทรีย์นะครับแบบก็ใช้ฮอร์โมนไข่ของผมก็ผสมโอวัลตินไปด้วยเพื่อจะเน้นตัวหลังสูงๆเพื่อจะข่มในตัวเจนตัวหน้าไม่ให้ในตัวเจนสูงกว่าเพื่อให้ไม่ไปที่ยอดนะครับให้มาที่ดอกก็สังเกตว่าดอกของผมนี่ผมจะปล่อยไว้เยอะแยะนะครับมันจะขึ้นตรงไหนให้มันขึ้นให้มันสะดวกไปเลยให้มันหนำใจไปเลยแต่ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรมันก่อนนะครับยังไม่แต่งนะครับให้มันขึ้นให้หนำใจไปเลยผมก็ไม่แต่งเพราะว่ากะว่าจะให้มันช่วยกันดึงพลังงานต่างๆมาอยู่ที่กิ่งให้หมดนะครับมาเลี้ยงกิ่งเพื่อจะมาเลี้ยงลูกจะไม่ไปที่ยอดนะครับมันก็เลยมาออกใบที่กิ่งแทนพร้อมกับมีลูกมาด้วยก็ครับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับการปัดดอกก็ของผมนี่วันนี้เพิ่งบานได้แค่2ช่อก็วันก่อนที่มานั่นไม่ทันก็เป็นหางแย้ไปแล้วกี่ช่อ1 2 3 4 5 5ช่อไอ้นี่5 5อันในเค้าเรียกอะไร5หางแย้หางแย้อันใน1ช่อก็ไม่รู้จะติดทั้ง5นั่นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าติดก็คงจะเอาไว้แค่สมบูรณ์อันเดียวนะครับแต่ต้องให้เป็นรูปร่างเค้าโครงว่าเป็นลูกก่อนนะครับถึงจะปิดนะปิดออกก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยุงเริ่มเล่นงานแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมOops.